ลับสวัสดีมินรักแฟนเกมทุกท่านนะครับอยู่กับแม็กนัมลิงนะครับในเกม Dragon Age M นะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาลงต้นกำเนิดเวทมนต์นะครับในโหมดนรกนะครับนั่นก็คือคาราฮานนั่นเองของมังกรเขียวนะครับแล้วก็อาชีพที่ผมเอามาลงนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือแทงค์ธนู2ตัวนะครับเมดบิยอนนะครับแล้วก็ไลฟูลี่และตัวผมเองนะครับก็คือเป็นพระนะครับเอามาคอยรักษาเพื่อนเอามาคอยซัพพอร์ตเพื่อนนะครับเมื่อเข้ามานะครับเราก็กดบัฟอะไรทำให้เรียบร้อยนะครับแล้วเราก็จะให้หน้าที่ของแทงค์นะครับล่าคาราฮานนะครับไปอยู่ตรงระหว่างดอกไม้สีแดงและดอกไม้สีเหลืองนะครับเพื่อนๆจะต้องสังเกตเอาเองนะครับว่าดอกไม้จะมีอยู่4ดอกสีแดงสีเหลืองสีม่วงแล้วก็สีฟ้านะครับสกิลของบอสนะครับก็จะมีพื้นแดงอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีสกิลที่ทำให้พวกเราอ่ะสโลว์นะครับหน้าที่ของพระก็คือจะต้องคอยปักเสาแก้นะครับคือลบสถานะนะครับให้เพื่อนๆแล้วก็ให้เพื่อนๆสังเกตตรงขวามือนะครับขวามือบนสุดมันจะมีเวลาบอกนะครับตรงมินิแมปอะครับเราจะต้องคอยดูนะครับเมื่อทุกๆ70วินะครับทุกๆคนจะต้องวิ่งไปที่ดอกไม้ทั้ง4ดอกนะครับแล้ววิ่งมารวมตรงกลางนะครับคือแบ่งหน้าที่ไปนะครับคนนี้สีฟ้าคนนี้สีเหลืองคนนี้สีแดงแล้วก็คนนี้สีม่วงนะครับ3ดอกแรกนะ3เลือด3หลอดแรกนะครับให้ไปแค่3สีนะครับนั่นก็คือสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะครับแค่3คนพอนะครับสีแดงยังไม่ต้องสนใจนะครับเดี๋ยวทุกๆ70วินะครับเราจะต้องคอยระวังเอาบัฟของแต่ละดอกแล้วเอามารวมไว้ตรงกลางนะครับนี่ครับส่วนคนที่เป็นแทงค์นะครับให้กดอมตะเอานะครับก็จะรอดจากสกิลของคาราฮานนะครับและเมื่อ3หลอดนะครับหน้าที่ของแทงค์นะครับจะต้องล่าคาราฮานนะครับไปอยู่ขึ้นไปอยู่ตรงบันไดนะครับตรงเนี่ยครับเห็นบันไดตรงหัวมุมสีแดงดอกสีแดงใช่ไหมครับนะครับหน้าที่ของคาราฮานนะครับลากขึ้นไปนะครับแล้วก็พอ3หลอดนะครับจะมีพายุเพลิงคือพายุไฟนะครับสกิลแรงมากนะครับจะติดสถานะเบิร์นนะครับเนี่ยครับพายุวิธีหนีก็ครับก็ดูสกิลเอานะครับแล้วก็หรือวิ่งมาสุดแมปนะครับจะไม่โดนดาเมจทุกอาชีพสำคัญหมดเลยนะครับแทงก็ขาดไม่ได้นะครับเมดบิยอนนะครับก็คือเอามาลดคูลดาวน์สกิลของแต่ละอาชีพนะครับคือซัพพอร์ตเต็มที่ดาเมจส่วนใหญ่จะมาจากธนูแล้วก็แทงนะครับนะครับทุกๆ70วินะครับทุกคนจะต้องมาเอาบัฟของแต่ละดอกนะครับมารวมไว้ตรงกลางนะครับแทงก็ทำหน้าที่เดิมครับเนี่ยครับต้องสื่อสารกันดีๆนะครับว่าเฮ้ยมีใครมีอมตะใครมีสกิลทันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางทีอาชีพพระคนเดียวนะครับไม่สามารถที่แบบว่าจะรักษาคนได้ทั้งแมปอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นตัวเลือกของไลฟ์ฟูลี่นะครับที่จะต้องเอามาอีก1คนนะครับคอยช่วยคอยลบบัฟให้เพื่อนนะครับในขณะที่พระทำไม่มีสกิลนะครับถ้าหากว่าแทงฝึกเก่งๆนะครับแทงจะไปสามารถล่าคาราฮานไปอยู่ตรงบันไดได้นะครับจะทำให้เราสบายนะครับทำดาเมจสบายมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นอีกทางเลือกนึงครับนะครับดูแทงสังเกตแทงนะครับให้อีกคาราฮานอีกอยู่อีกฝั่งนึงแล้วตัวเองไปอยู่ตรงบันไดก็ได้นะครับคืออันนี้ติดสโลว์มากครับ
อย่าลืมนะครับทุก70วินะครับจะต้องเอาดอกไม้มารวมตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วนะครับก็ทำดาเมจได้ปกติเลยครับคอยซับพอร์ตเพื่อนแทงคอยทำหน้าที่นะครับธนูนะครับจะไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าสังเกตจะอยู่ซ้ายสุดของอีกบันไดของแล้วคอยทำดาเมจอยู่ข้างหลังนะครับสกิลของบอสก็จะมีตอน3หลอดนะครับก็จะมีฟินิชนะครับแล้วก็จะมีพายุเพลิงขึ้นมานะครับลำบากมากครับด่านนี้นะครับคือจะต้องสื่อสารกันให้ดีมากพอลงนะครับเนี่ยครับพอลง1เลข1นะครับจะมีสกิลเพิ่มขึ้นมานะครับคือสกิลใบ้คือไม่สามารถทำอะไรได้นะครับแล้วก็จะมีสกิลคล้ายๆของเนี่ยครับแมนติคอนะครับคล้ายๆของคือดูดนะครับพอดูดเสร็จก็สกิลมันจะวนไปเรื่อยๆนะครับผมก็สังเกตสกิลไม่ถูกนะครับวิธีแทงยังไงผมก็บอกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแทงแล้วก็ไม่ได้ถนัดเลยสกิลก็จะวนอยู่เรื่อยๆอย่างนี้นะครับก็จะมีพายุเพลิงที่แบบแล้วก็จะมีสกิลเนี่ยครับหลังสกิลตรงนี้ก็จะมีนะครับน้ำแข็งนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เราสโลว์สกิลอันนี้จะเป็นฟินิชเพลิงนะครับเห็นหลอดตรงนี้ไหมครับหลังจากหลอดนี้จะเป็นสกิลดูดนะครับสกิลดูดใหญ่ๆสีม่วงนะครับคืออย่าเข้าใกล้คาราฮานเด็ดขาดนะครับรักษาระยะให้ดีนะครับและเมื่อลง1หลอดนะครับหลอดสุดท้ายนะครับให้เพื่อนๆ นะครับระวังดอกไม้สีแดงด้วยนะครับคือจะต้องวิ่งทั้ง4ทิศเลยนั่นก็คือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับซึ่งปกติเราจะวิ่งแค่3สีนะครับยกเว้นสีแดงแต่ในกรณีดอกสุดท้ายนะครับจะต้องเอาสีแดงมาด้วยนะครับเพื่อใกล้จบแล้วนะครับสกิลก็จะวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เราก็จะเร่งทำดาเมจกันนะครับวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงนะครับของคาราฮานว่าเราจะจริงๆเราจะเข้าดอกไหนก็ได้นะครับอยู่ที่หัวของคาราฮานนะครับว่าจะขึ้นสีอะไรนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปของผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ